โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้มาประชุมกันณสถานลานธรรมแห่งนี้โอกาสลำดับต่อไปนี้นั้นอัตมภาพก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องของพระมาลัยเถระที่ได้เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นฟ้าแล้วได้สนทนาธรรมกับท้าวสักกะเทวราชซึ่งความนั้นก็ได้ดำเนินมาถึงคราวที่พระมาลัยเถระได้ถามท้าวสักกะเทวราชคำถามนั้นน่ะก็มีอยู่ว่าขอถวายพระพรณพระราชบพิตรราชสมภารนั้นอัตมภาพได้ยินมาว่ามีความเกรงกลัวต่ออเนกวรรณเทพบทข้อนั้นมีความเป็นจริงหรืออย่างไรท้าวสักกะเมื่อได้สดับดังนั้นแล้วก็กล่าวว่าพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญโยมก็เกรงกลัวอเนกวรรณเทพบทจริงๆนะสิพระเถระก็ได้กล่าวต่อไปว่าขอถวายพระพรพระราชสมภารเจ้าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเล่าก็อเนกวรรณเทพบุตรนี้น่ะก็เป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงมิใช่หรือเทวดาตนนี้ก็ถือว่าอยู่ร่วมพื้นแผ่นดินพิภพเสมอกันกับด้วยพระองค์แล้วเหตุไรเล่าพระราชสมภารจึงมิได้เป็นใหญ่ไปกว่าอเนกวรรณเทพบุตรนี้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญนะพระคุณเจ้านี้จะว่าโยมให้ได้รับอัปภาคแก่ฝูงเทวดาทั้งหลายหรือจึงแกล้งหยิบยกเอาข้อความนี้ขึ้นมาปุจฉาหรือเกรงกลัวว่าพระราชสมภารจะพัวพันติดตามพระคุณเจ้ากระมังพระเถระก็ได้กล่าวว่าขอถวายพระพรไม่ใช่เช่นนั้นนะมหาบพิตรที่อาตมาภาพหยิบยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาปุจฉาก็ต้องการที่จะให้พระเกียรติยศของพระราชสมภารเจ้านั้นฟุ้งขจรขจายประจักษ์แก่สายตาชาวโลกทั่วทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายว่าองค์อมรินทร์จอมเทวราชในช่อชั้นฟ้าสุราลัยนี้นะทรงมีความพระอุตสาหะในการกุศลเป็นสิ่งเดียวหาได้ประมาทหมิ่นละเมินบุญโกรธถาศาสตร์เนื้อนาบุญไม่ยังสู้อุตสาหะพระอัครมเหสีเสด็จไปกระทำอาหารบิณฑบาตถวายทานแก่พระมหากัสสปะถึงมนุษยโลกบพิตรพระราชสมภารเจ้ากระทำการกุศลเป็นอย่างนี้ย่อมเป็นคุณกิตติศัพท์ควรที่จะสรรเสริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเหตุไฉนจึงมาว่าอาตมาภาพนั้นเสียแซงแกล้งหยิบยกเอาเรื่องขำขันขึ้นมาปุจฉาด้วยหวังจิตเจตนาที่จะให้บพิตรพระราชสมภารนั้นอัปภาคแก่ฝูงเทวดาทั้งหลายเล่า
พระราชสมภารไม่ได้กระทำการกุศลอย่างนั้นจริงๆดอกหรือพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญการกุศลทั้งหลายเหล่านั้นโยมก็ได้กระทำตามความเป็นจริงพระคุณเจ้าผู้เจริญนะพระคุณเจ้าถามปุจฉาปัญหาข้อนี้ช่างดีเสียจริงขอพระคุณเจ้าจงสดับตรับฟังด้วยความตั้งใจซึ่งข้อความที่ว่าโยมนะเป็นใหญ่ในเทวดากว่าบรรดาเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นนะโยมก็กล่าวโดยเยพุยเยยะไนไม่ได้เป็นใหญ่ไปกว่าเทวดาทั้งหมดดอกนะยังมีอเนกวรรณะเทพบุตรตนหนึ่งนี้แหละนะที่มีความเป็นใหญ่มากกว่าโยมพระคุณเจ้าผู้เจริญนะในสมัยกาลครั้งหนึ่งโยมพาเอาฝูงเทพบริวารพร้อมทั้งสาวสวรรค์นางอัปสรกัญญาออกจากเวชยันตพิมานเสด็จไปประพาสสวนสวรรค์มีสวนปารุสกวันเป็นต้นเพื่อเที่ยวเชยชมเล่นให้เป็นที่สุขสำราญใจฝ่ายอเนกวรรณะเทพบุตรนั้นไซก็พาบริวารทั้งหลายของตนเสด็จออกจากพระราชอุทยานโยมแลเห็นดังนั้นก็เห็นความอัศจรรย์เป็นยิ่งนักด้วยว่าโอภาสวรรณรัศมีสรีระกายของอเนกวรรณะเทพบุตรนั้นปกคลุมแผ่ซ่านตลอดทั้งเทวโลกครอบงำเสียซึ่งสรีระกายของโยมเป็นอันมากแม้แต่บริวารที่แวดล้อมเทวดาตนนั้นก็มีมากมายเหลือขนานับโยมนั้นจึงได้หลีกหนีเข้าสู่วิมานของตนไม่ได้ประพาสสวนสวรรค์สืบต่อไปและก็ได้กระทำมนสิการเอาไว้ในใจว่ากองการกุศลนี้หนอมีผลเป็นอเนกถึงป่านนี้การที่เราจะละเมินศีลทานการกุศลเสียหาควรไม่โยมจึงได้พานางสุชาดาสาวสวรรค์อันเป็นเพื่อนทานบารมีลงไปกระทำทานถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปะเถระด้วยเหตุผลดังนี้แหละมหาราชขอถวายพระพรการที่พระราชสมภารทรงพระอุตสาหะขวนขวายกระทำกองการกุศลมีการถวายบิณฑบาตเป็นต้นอย่างนี้ก็เป็นอันชื่อว่าฉกชิงเอาสมบัติของคนจนโดยแท้เพราะครั้งนั้นปรากฏว่าพระมหากัสสปะออกจากนิโรธสมาบัติพระองค์ประสงค์ที่จะโปรดคนยากคนจนโดยมาดว่าในวันนั้นถ้าใครได้ถวายอาหารบิณฑบาตประมาณ1ทัพพีพร้อมทั้งผักดองประมาณ1ช้อนก็จะได้สมบัติฐานันดรอันใหญ่โตเป็นถึงอัครมหาเสนาบดีเป็นต้นภายใน7วันก็บพิษพระราชสมภารชิงถวายเสียก่อนดังนั้นก็ดูจะเป็นการบั่นรอนประโยชน์สุขของคนอื่นที่จะพึงได้อย่างมหันต์หรือว่าพระองค์นั้นมีจิตริษยาอาธรรมไม่อยากให้คนอื่นนั้นมีความเป็นใหญ่ไปกว่าพระองค์หรือจึงได้กระทำอย่างนั้นท้าวสักกะเทวราชก็ได้ตอบว่าพระคุณเจ้าเอ๋ยอันธรรมดาว่ากองการกุศลผลบุญเช่นนี้แม้นใครเร่พริ้งกระทำก่อนนะบุคคลนั้นก็จะได้สมบัติก่อนนะจะกล่าวหาว่าฉกชิงหรือแย่งเอาสมบัติของบุคคลอื่นก็พอจะกล่าวได้แต่จะมาบอกว่าการทำบุญก่อนบุคคลอื่นนี้เป็นความชั่วช้าลามกนั้นไม่สมควรเลยพระคุณเจ้า
อันสมบัติในโลกทั้งปวงที่เป็นโลกีนี้หามีแก่นสารไม่จะบังเกิดขึ้นก็พอแต่อาศัยให้สุขสบายได้พบชาติหนึ่งความรุ่งเรืองต่างๆมากมีหรือความเพียรอุตสาหะขวนขวายกระทำการกุศลเพิ่มเติมสมบัติเก่าเอาไว้เท่านั้นไม่ให้สมบัติเหล่านั้นบกพร่องเบาบางเสียตัวโยมเองนั้นก็มีสงบความสงบเสงี่ยมเจียมตนเป็นคนทุกขตะยากไร้เหมือนกันแม้แต่ได้เสวยทิพยสมบัติอันบริบูรณ์เช่นนี้แต่ก็ยังมีเท่าเทียมนะกับอเนกวรรณะเทพบุตรนั้นก็หาไม่นายโยมเห็นสมบัติของตนนั้นนาด้อยอย่างนี้นาจึงได้เร่งรีบขวนขวายกระทำการกุศลสืบสมบัติต่อไปไม่ได้มีจิตริษยาอาธรรมต่อบุคคลอื่นเลยนะพระคุณเจ้าเถโรตังสุตตวาพระมาลัยเถระได้สดับตรับฟังสุนทรโวหารของท้าวมัคควานปลดเปลื้องแก้ไขเรื่องราวเรียบร้อยดีแล้วจึงได้ถามต่อไปอีกว่ามหาราชข้าแต่มหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ประเสริฐอาตมาภาพได้ยินว่าทิพยสิริสมบัติทั้งปวงในเทวโลกบรรดามีที่เป็นของพระองค์นั้นล้วนแล้วแต่โอฬาริกภาพน่าสะพึงชมเป็นยิ่งนักโรงธรรมสภาคศาลาบรรดุกัมพลศิลาอาททั้งไม้ปริชาติประจำเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ได้บังเกิดเป็นอัศจรรย์เพราะบุญตกแต่งให้แก่พระองค์อันหนึ่งเล่าบริวารของพระองค์ประกอบไปด้วยนางเทพอัปสรกัญญามีนางสุชาดานารีร่วมเรียงเคียงข้างไม่ห่างจากพระราชสมภารเจ้าเลยจนปรากฏพระนามเรียกว่าสุชมดีเทวราชส่วนเหล่านางนาถทั้งหลายที่เป็นมเหสีอันใหญ่เหลือมีนางสุธรรมาสุจิตราสุนันทาเป็นต้นเหตุไรพระนางทั้งหลายเหล่านั้นนาจึงไม่ได้ปรากฏนามกึกก้องเหมือนกับนางสุชาดาเล่าเรื่องราวนี้มีเหตุผลประการใดขอบพิตรจงชี้แจงให้อาตมาภาพทราบสักหน่อยหนึ่งเถิดพระคุณเจ้าเอ๋ยอันประเพณีของชาวโลกทั้งปวงย่อมเป็นห่วงอยู่ด้วยภรรยายอดรักอย่างเดียวคือแรกเริ่มเดิมทีนั้นนางสุธาดาได้ขอพรแก่โยมไว้ว่าถ้าโยมจะไปไหนก็ให้พานางไปด้วยเพราะนางสุชาดานี้เป็นคนอนาถาหาเหมือนหญิงคนอื่นไม่ด้วยความอาลัยดังนี้เกิดขึ้นแก่โยมโยมจึงได้ให้พรแก่นางถ้าโยมจะไปไหนมาไหนนาก็เป็นห่วงจำต้องพาเอานางสุชาดาไปด้วยกันเพราะเอ็นดูว่าเป็นเพื่อนยากมาแต่การก่อนเหตุนี้แหละนางจึงได้มีชื่ออยู่กับโยมด้วยโสตังสุตตวาพระมาลัยเถระได้สดับตรับฟังดังนั้นแล้วก็เกิดความสลดสังเวชจิตถวายพระพรปุจฉาต่อไปว่าอันธรรมดาว่าสังสารวัฏนี้ย่อมตัดอาลัยไม่ขาดข้อนี้บพิตรพระราชสมภารทรงทราบแจ้งประจักษ์เหตุผลหรือหาไม่พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญโยมเป็นเทวดาชั้นชกามาพจรสวรรค์ทราบเหตุผลอย่างนี้ว่าโลกิยสมบัตินั้นเป็นที่ตั้งของโลกพระคุณเจ้าสอบสวนทวนถามโยมอย่างนี้พระคุณเจ้ามีประสงค์อย่างใดหรือขอถวายพระพรมหาบพิตรชาวโลกทั้งปวงนี้ล้วนชื่นชมนิยม
บพิตรพระราชสมภารยิ่งนักว่ารักนางสุชาดาอาตมาภาพฟังบพิตรพระราชสมภารอย่างนี้แล้วนะก็เห็นเป็นจริงตามที่ชาวโลกเขานิยมกันจึงเกิดความสังเวชว่าสัมมาหาอะไรแต่องค์อมรินทราธิราชผู้ประเสริฐทรงศีลวัดวิเศษสุจริตเป็นอันดีพระองค์หวังพระทัยที่จะต่อเติมบุญญาบารมีก็ยังมาลุ่มหลงต่อกษัตริย์พระราชทานยอมให้อภัยแก่นางสุชาดาอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าพระองค์นั้นลุแก่อำนาจมาตุคามนะสิข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้านี้ขึ้นมาณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ครั้งนี้เห็นทีจะบันลือไปชั่วฟ้ากาลปวสานด้วยถ้อยคำที่ของพระคุณเจ้านั้นช่างแจกจัดคัดขึ้นปุจฉาถามหาว่าโยมนั้นเป็นถึงเท้าสักกะเทวราชเสวยทิพยสิริสมบัติในสวรรค์ก็ยังมาพัวพันวุ่นวายอยู่กับนางฟ้าจนกระทำกติกาสัญญาแก่นางสุชาดานารีโยมอยากจะถามพระคุณเจ้าก่อนว่าธรรมดาว่าโลกิยะกับโลกุตระนี้อะไรเกิดก่อนอะไรหรือพระคุณเจ้าขอถวายพระพรมหาบพิตรบรรดากองการกุศลทั้งปวงนั้นมีโลกิยะเกิดก่อนอุดหนุนเป็นอุปนิสัยปัจจัยโลกิยะกุศลนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดโลกุตระกุศลพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญเพราะเหตุที่บรรดากองการกุศลทั้งปวงมีโลกิยะเกิดก่อนโลกุตระนั้นนั่นแหละจึงสรุปได้ว่าถ้อยคำที่พระคุณเจ้ากล่าวหาว่าโยมลุแก่อำนาจมาตุคามนั้นจึงเป็นถ้อยคำที่ผิดกล่าวเป็นพิรุธอย่างร้ายกาจหาเป็นวาจาของสมณะเจ้าผู้ประเสริฐไม่ด้วยอันธรรมดาว่าโลกิยะเกิดก่อนโลกุตระจึงจะสำเร็จได้หากว่านาไม่มีนารีหรือไม่มีมาตุคามนาเป็นผู้ร่วมกองการกุศลแล้วไซก็จะไม่สามารถที่จะสำเร็จโพธิญาณได้การที่พระคุณเจ้าจะได้บรรลุธรรมนาแล้วได้ศึกษาธรรมะจนมาสืบต่อกันมาก็ดีหรือแม้แต่พระโพธิสัตว์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคราวที่บำเพ็ญทานบารมีพระองค์ก็ยังต้องอาศัยบาทบริจาริกากระทำเวยาวัจกรบารมีต่างๆเพราะฉะนั้นแหละพระคุณเจ้าการที่โยมน่าได้ร่วมด้วยช่วยกันกับนางสุชาดาบำเพ็ญบารมีจึงไม่ได้ชื่อว่าเป็นการลุแก่อำนาจมาตุคามมหาราชขอถวายพระพรโยมนะเมื่อได้สดับตรับฟังดังนี้แล้วก็จะแจ่มแจ้งเห็นชัดตามที่พระบพิตรได้กล่าวว่าบพิตรพระราชสมภารนั้นมิได้อยู่ภายใต้อำนาจของมาตุคามเพียงแต่อาศัยซึ่งกันและกันบำเพ็ญบารมีร่วมกันเท่านั้นอย่ากระนั้นเลยหมาบพิตรอาตมาภาพอยากจะไต่สวนทวนถามต่อไปอีกว่ามหาบพิตรนั้นได้กระทำการกุศลวิเศษสุจริตและศีลวัดปฏิบัติอย่างไรจึงได้มาบังเกิดเป็นสมเด็จอมรินทราธิราชอึกกระทึกกึกก้องไปด้วยแสนสาวสุรางเ
สรึงคารบริวารแวดล้อมเกลื่อนกลาดเห็นปานชนีสมเด็จเท้าโกสีอมรินทราธิราชจึงได้แจ้งความแก่พระมาลัยเถระต่อไปว่าตัวโยมสมัยเป็นมคมานพนั้นได้ก่อร่างสร้างกุศลไว้วิเศษ7ประการกล่าวคือยาวชีวังมาตาเปติพรังตั้งอยู่ในการกระทำนุบำรุงท่านผู้ใหญ่ในตระกูลเลี้ยงดูบิดามารดาตราบเท่าสิ้นชีวิตของตนประการหนึ่งยาวชีวังกุเลเชษฐาปัจจายินังคือตั้งอยู่ในสัมมาคารวะกระทำการเคารพยำเกรงต่อท่านผู้มีอายุกว่าตนในตระกูลมีพี่หญิงพี่ชายเป็นต้นตราบเท่าสิ้นชีวิตของตนประการหนึ่งยาวชีวังสันหวาจังกล่าวถ้อยคำกลมเกลี้ยงอ่อนหวานไพเราะสนโสดแก่ท่านผู้ฟังตราบเท่าสิ้นชีวิตของตนประการหนึ่งยาวชีวังอเปสุนังคือไม่ได้กล่าวถ้อยคำส่อเสียดยุยงให้ท่านทั้งปวงนั้นผิดผองมองใจกันตราบเท่าสิ้นชีวันของตนประการหนึ่งยาวชีวังวาจาสัจจังคือกล่าววาจาเป็นสัจจริงไม่ได้โกหกพกลมต่อท่านตราบเท่าสิ้นชีวันของตนประการหนึ่งยาวชีวังมัจเฉระวินเยยุตตังคือประกอบไปด้วยบริจาคขเจตนากระทำการกำจัดเสียซึ่งมัจฉริยะจิตให้ห่างไกลจากจิตสันดานของตนเนืองนิดตราบเท่าสิ้นชีวิตของตนประการหนึ่งยาวชีวังโกธาภิภูตังคือตั้งอยู่ในเมตตาจิตครอบงำเสียซึ่งความโกรธอันมีขันติเป็นปุเรจาริกตราบเท่าสิ้นชีวิตของตนประการหนึ่งจึงรวมเป็นข้อวัดปฏิบัติวิเศษประเสริฐ7ประการดังนี้แล้วและได้กระทำการกุศลอื่นๆอีกเป็นอันมากมีการปลูกสร้างศาลาและขุดสระกระทำสวนดอกไม้และมัคคาตลอดจนหนทางต่างๆให้คนได้สัญจรไปมาด้วยเดชะกุศลผลบุญทั้งหลายเหล่านั้นจึงบันดาลให้ได้รับผลในสักขะเทวโลกมีวิมานเวชยันสูง 1,000 โยชน์มีราชรถยาว500โยชน์มีบรรดุกำพลศิลาอาสน์ที่นั่งหนา15โยชน์กว้างได้15โยชน์ยาว60โยชน์อ่อนละมุนดังนุ่นและสำลีมีสีแดงดังดอกชัยพฤกษ์และดอกชบามหาราชขอถวายพระพรมคมานพนี้กระทำกุศลอันอุกฤษด้วยอดกลั้นความโกรธตั้งอยู่ในอธิวาสนขันติจึงเสวยสุขทิพยสมบัติต่างๆเห็นสมควรแก่พระพุทธฎีกาที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าขันติปรมังตโปตีติขาความอดคือความทนทานเป็นตบะอย่างยอดเยี่ยมดังนี้แล้วก็เมื่อบังเกิดเป็นพระอินทร์ประกอบไปด้วยพระอิสริยยศทรงพระศักดานุภาพอันประเสริฐพระองค์ทรงถือสิ่งใดเป็นเทพาวุธสำหรับการกระทำการรณรงค์สงครามด้วยพวกภัยรีศูนย์ทั้งปวงเล่าพันเตแค่แต่พระคุณเจ้าผู้เจริญโยมนั้นได้ถือเทพาวุธจากแก้วเพชรรัตนะสำหรับพระกรมหาราชข้าแต่มหาบอพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ประเสริฐก็จากแก้วเพชรรัตนะสำหรับพระกรนี้พระองค์ได้มาด้วยอานิสงส์ศีลทานการกุศลอันใดหรื
ระคุณเจ้าเอ๋ยอันเทพาวุธสุดวิเศษสิ่งนี้ตัวโยมนั้นจะมีเทพบุตรตนใดตนหนึ่งนำเอามาให้ก็หาไม่ได้โยมได้อาวุธเหล่านั้นมาก็ด้วยอานิสงส์แห่งขันตินะพระคุณเจ้ามหาราชะดูก่อนมหาบพิตรแล้วเหตุใดเล่าบุคคลอื่นๆที่เขามีขันติธรรมจึงไม่ได้มีแก้ววชิราวุธสำหรับมือเหมือนกับพระองค์เล่าพันเตฆ่าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญอันข้อความอานิสงส์แห่งขันติเป็นเหตุให้บังเกิดเทพาวุธขึ้นประจำพระกรนั้นจำเพาะเจาะจงปรากฏมีแก่องค์อมรินทร์ผู้ทรงจักแก้ววชิราวุธเท่านั้นเหตุเพราะว่ามีความยอดเยี่ยมมากกว่าเทพาวุธทั้งปวงบรรดาเทพเจ้าทั้งหลายผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์น่ะก็ล้วนมีเทพาวุธถือประจำของพระองค์ด้วยอานิสงส์ขันติเป็นประมาณซึ่งอาวุธสุดพิเศษประเสริฐในโลกนี้น่ะก็มีอยู่ด้วยกันสี่ประการกล่าวคือจักแก้ววชิราวุธประการหนึ่งตะบองของท้าวเวสสุวรรณประการหนึ่งผ้าโพกศีรษะนาของอาลวกะยักษ์ประการหนึ่งพระเนตรซ้ายขวาของพระยายมราชประการหนึ่งเทพาวุธสุดวิเศษประเสริฐในโลกนี้มีสี่ประการอย่างนี้และพระคุณเจ้ามหาราชะขอถวายพระพรจากแก้ววชิราวุธของพระอินทร์ตะบองของท้าวเวสสุวรรณผ้าโพกศีรษะของอาลวกยักษ์และพระเนตรของพระยายมนั้นมีความประเสริฐอย่างไรขอให้มหาบพิตรได้อธิบายให้อัตมาภาพได้ฟังด้วยเถิดพันเตฆ่าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญจักแก้ววชิราวุธของท้าวสักกะนี้ถ้าจะซัดโยนไปในเขาพระสุเมรุราชเขาพระสุเมรุราชนั้นก็จะมิอาจทนทานอยู่ได้จักแก้ววชิราวุธนั้นย่อมทำลายเขาพระสุเมรให้แตกทำลายไปนับได้แสนโยชน์จรดกระทั่งถึงท้องมหาสมุทรแล้วก็กลับคืนมาสู่พระกรดังเก่าส่วนท้าวเวสสุวรรณนั้นเล่าแม้นโกรธกริ้วขึ้นมาก็จะขว้างปาหมู่ยักษ์และกุมพันทั้งหลายด้วยกระบองเทพาวุธของตนนั้นไซอันหมู่ยักษ์และกุมพันทั้งหลายเหล่านั้นประมาณนับด้วยโกรธก็จะถึงความพินาศฉิบหายล้มตายลงระเนระนาดดาดเดินมิอาจที่จะคืนฟื้นชีวิตินทรีย์อยู่ได้ฝ่ายอาลวกักยักษ์นั้นเล่าถ้าขว้างผ้าโพกศีรษะขึ้นไปในอากาศฝนก็จะแห้งแล้งตลอด3ปีเป็นกำหนดหากแม้นโยนผ้านั้นลงไปในมหาสมุทรน้ำก็จะเหือดแห้งลงหมดหมู่มัจฉาสกุณานกทั้งหลายก็จะตายลงทั้งหมดหากว่าโยนผ้าโพกศีรษะนั้นลงบนแผ่นดินก็จะเกิดเพลิงเผาผลาญไม่เสียซึ่งรุกขชาติทั้งหลายบนพื้นปฐพีให้ยับเยินปนปี้เป็นจุนและวิจุนลงไปหามีสิ่งใดเหลือหลออยู่พญายมนั้นเล่าถ้าเกิดโกรธกริ้วขึ้นมาแล้วก็จะเลือกลืมตาแลดูหมู่ยักษ์และกุมพันทั้งหลายประมาณนับได้ด้วยแสนโกรธก็จะพากันแตกกระจัดกระจายตายลงระดาระดาษทับถมกันประดุดดังว่าก้อนเกลือในกระทะเหล็กอันร้อนด้วยแสงเพลิงฉะนั้น
อาวุธสุดวิเศษทั้งสี่ประการเป็นอย่างนี้และพระคุณเจ้าซึ่งจะได้มานั้นก็ด้วยอานิสงส์แห่งขันติเป็นประมาณลำดับนั้นพระมาลัยเถระจึงได้ถวายพระปุจฉาต่อไปว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรอาตมาภาพได้ยินมาว่าบพิตรพระราชสมภารมีช้างเอราวัณหัตถีเป็นช้างพระที่นั่งประจำสำหรับขับขี่ไปประพาสยังสวนอุทยานข้อนั้นเป็นจริงหรือประการใดพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญโยมก็มีจริงนะสิพระคุณเจ้าสอบถามโยมด้วยเรื่องนี้นะพระคุณเจ้ามีความประสงค์อย่างไรเล่าขอถวายพระพรหมาบพิตรในเทวโลกนี้เป็นสุคติภพเป็นภพที่ดีเลิศเป็นสถานที่สมควรจะสถิตอยู่ของเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่ได้อบรมสั่งสมกุศลคุณงามความดีไว้ในชาติปางก่อนกอบไปด้วยบุญญาภินิหารเป็นอันมากก็ช้างเอราวัณนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่หรือแล้วทำไมในเทวโลกแห่งนี้จึงได้บังเกิดมีช้างเอราวัณขึ้นได้เล่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าทำไมจึงมาเลอะเทอะแกล้งซักไซ้อยู่อย่างนี้ใครบอกว่าสิทธิ์ดรชานมีในเทวโลกนี้กันเล่าก็นั่นเป็นเทพบุตรต่างหากข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญเอราวัณเทพบุตรนี้นะเมื่อถึงเวลาที่จะประพาสสวนอุทยานก็จะเนรมิตตนกลายเป็นช้างสูงประมาณ300โยชน์มีงายาวประมาณ50โยชน์ตะพองของช้างนั้นโดยรอบมีประมาณ100โยชน์ปรากฏพระเศียรมี33เศียรแต่ละเศียรนั้นนะก็มีงาอยู่7งางาทั้ง7งานั้นก็มีสะบัวอยู่7สะบัวสะบัวแต่ละสะก็มีกอบัวอยู่7กอกอบัวแต่ละกอก็มีใบบัวอยู่7ใบบัวแต่ละกลีบนั้นก็มีนางฟ้าฟ้อนรำอยู่7นางครั้นช้างเอราวัณเทพบุตรเนรมิตตนเสร็จแล้วองค์อมรินทราธิราชก็จะพาเทวดาผู้เป็นสหายทั้ง33ตนขึ้นสู่ตระพองช้างเอราวัณขับขี่ไปยังสวนอุทยานเพื่อที่จะเที่ยวชมดูสวนพฤกษชาติมิ่งไม้ต่างๆอันเป็นทิพย์ครั้นเสร็จแล้วนาก็กลับมาณวิมานของตนเองช้างเอราวัณนั้นนาก็จะกำแรงแปลงร่างกลับเป็นเทพบุตรดังเก่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าเสด็จมาณสวรรค์ชั้นฟ้าแห่งนี้อาตมาภาพก็จะใคร่ถามพระคุณเจ้ากลับไปคืนบ้างว่าสถานที่ที่พระโอที่พระคุณเจ้าเสด็จมานั้นเรียกว่ามนุษยโลกก็มนุษยโลกนั้นเป็นอย่างไรขอให้พระคุณเจ้านั้นอธิบายให้โยมทราบสักหน่อยหนึ่งเถิดและตัวโยมนั้นก็อยากจะทราบว่ามนุษยโลกนั้นแบ่งออกเป็นกี่จำพวกนาอย่างไรบ้างขอพระคุณเจ้าจงอธิบายให้โยมได้ทราบด้วยเถิดขอถวายพระพรมหาบพิตรชมพูทวีปนั้นกว้างขวางประมาณ
110,000 โยชน์แต่จำเพาะที่อยู่ของมนุษย์นั้นก็มีประมาณ 3,000 โยชน์ที่อยู่สำหรับหมู่ของมนุษย์ประมาณ 3,000 โยชน์นี้แหละที่ชื่อว่ามนุษยโลกจัดว่าเป็นมัชฌิมประเทศเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ของพระพุทธศาสนาถ้าจะกำหนดโดยรอบปริมณฑลมัชฌิมประเทศนี้ก็จะมีประมาณ900โยชน์น้ำท่วมมหาสมุทรเสีย 4,000 โยชน์เป็นป่าหิมพานต์เสีย 3,000 โยชน์ชมพูทวีปนี้มีต้นว่าปรากฏอยู่ประจำทิศอุดรเพราะเหตุนั้นเองจึงได้มีชื่อว่าชมพูทวีปพันเตฆ่าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญก็มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในชมพูทวีปนี้แบ่งออกเป็นกี่จำพวกขอถวายพระพรมหาบพิตรชื่อว่ามนุษย์นั้นอาศัยการกระทำบุญบ้างกระทำบาปบ้างถ้าจะกำหนดประมาณรวบรวมเข้าโดยย่นย่อนั้นก็จะแบ่งเป็นสี่จำพวกกล่าวคือมนุษย์สเปโตจำพวกหนึ่งมนุษย์สติรัชาโนจำพวกหนึ่งมนุษย์นิรโยจำพวกหนึ่งมนุษย์ภูโตจำพวกหนึ่งนรชาติหญิงชายจำพวกใดมีสรีระร่างกายพิกลพิการผิดมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นว่าตาบอดหูหนวกจมูกฉีกเสียแข้งเสียขาเที่ยวขอทานเลี้ยงชีวิตอดอาหารล่วงเวลาหาได้บริบูรณ์ไม่บริโภคอาหารก็ไม่ทันแก่ความอยากมีอาการประดุจดังว่าเปรตนรชาติหญิงชายทั้งหลายเหล่านี้มีชื่อว่ามนุษย์สเปรตส่วนนรชาติหญิงชายทั้งหลายเหล่าใดเป็นคนทุกขตะยากไร้อนาถาหาที่พึ่งมิได้เที่ยวขอทานผู้อื่นเลี้ยงชีวิตไม่ได้มีความคิดที่จะประกอบการงานของตนต้องอาศัยกระทำกิจของผู้อื่นจึงได้อาหารเลี้ยงชีวิตมีอาทิเป็นทาสกรรมกรต่างๆเป็นต้นนรชาติหญิงชายทั้งหลายเหล่านี้มีชื่อว่ามนุษย์เดรัจฉานส่วนนรชาติหญิงชายทั้งหลายเหล่าใดเป็นคนหยาบช้าชั่วร้ายสาหัสสากรรกระทำทุจริตมีประการต่างๆเป็นต้นว่าฆ่าฟันกันก็ดีชกตีกันก็ดีเที่ยวกระทำโจรกรรมตามอำนาจตามใจตนราชบุรุษทั้งหลายจับตัวได้ก็ผูกมัดกระทำอาชญาลงโทษเขี่ยนฆ่าเสียก็ดีกระทำพันธนาการจองจำไว้ในคุกในตารางเป็นต้นก็ดีมนุษย์จำพวกเหล่านี้มีชื่อว่ามนุษย์สนรกส่วนนรชาติหญิงชายทั้งหลายเหล่าใดตั้งอยู่ในสุจริตธรรมเป็นอาทิคือกระทำการกุศลศีลทานสวดมนต์ภาวนาสดับตรับฟังธรรมะรักษาจิตของตนเอาไว้เป็นอันดีดำรงตนอยู่ในอัปปมาทธรรมมากมูลไปด้วยสติสัมปชัญญะนรชาติหญิงชายทั้งหลายจำพวกนี้ชื่อว่ามนุษย์ภูโตเรียกว่าเป็นมนุษย์แท้เป็นมนุษย์จริงเป็นมนุษย์ที่บังเกิดในพระพุทธศาสนาด้วยประการฉะนี้และที่เรียกว่ามนุษย์นั้นท่านอัตถกถาจารย์ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าเป็นผู้รู้วิเศษในสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นอันมากเป็นผู้ประเสริฐเลิศกว่าบุคคลอื่นนั่นเองพระมาลัยเถระ
ได้ถวายพระพรนาทูลถามท้าวสักกะเทวราชต่อไปอีกว่าขอถวายพระพรอาตมาภาพขอถามอีกสักหน่อยหนึ่งว่าพระราชสมภารเจ้านั้นมีพระอัครมเหสีสี่พระองค์กล่าวคือนางสุธรรมานางสุจิตรานางสุนันทาและนางสุจาดาซึ่งแต่ละพระองค์นั้นก็ร้วนทรงพระโฉมงดงามมหาบพิตรนั้นมีแต่เพียงสี่พระองค์นี้เท่านั้นหรือว่าพระองค์นั้นมีนางเทพอับสรกัญญาเป็นบริวารอีกมากน้อยสักเท่าใดพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญนางเทพอับสรกัญญาที่เป็นบริวาร นั้นมีประมาณนับด้วยโกดกล่าวคือนางสุธรรมานั้นมีนางฟ้าเป็นบริวาร2,500,000และนางฟ้าและมเหสีอีก3พระองค์กล่าวคือนางสุจิตราเป็นต้นนั้นก็มีนางฟ้าเป็นบริวารเสมอเหมือนกันเมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้วนาจึงมีประมาณ10โกฏมหาราชขอถวายพระพรนางฟ้าทั้งหลายเหล่านี้บังเกิดมาเป็นบริวารยศของบพิตรพระราชสมภารเจ้านั้นเพราะพระองค์ทำการกุศลสิ่งใดเล่าพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญอันยศบริวารทั้งหลายทั้งปวงเห็นปานนี้บังเกิดมีแก่โยมเพราะโยมนั้นปฏิบัติและตั้งอยู่ในภูมิแห่งอุบาสกอุบาสิกามีศีล5ศีล10เป็นประธานแต่ซึ่งจะรู้ว่าอาศัยกองการกุศลสิ่งนั้นโดยการกำหนดนิยมลงไปนั้นหาได้ไม่ด้วยเหตุที่โยมนั้นได้กระทำบุญกุศลต่างๆมากมายจึงไม่สามารถที่จะกำหนดเจาะจงลงไปได้ว่าเกิดขึ้นจากกุศลใดมหาราชขอถวายพระพรพระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสเอาไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติธรรมทานชนะเสียซึ่งทานทั้งปวงดังนี้อันว่าเจตนาทั้งปวงอันประกอบไปด้วยอโลภะเป็นกุศลเหตุที่จะได้ให้กระทำทานถ้ากุศลนั้นเป็นกามาวจรกุศลทั้ง8ดวงดวงใดดวงหนึ่งซึ่งบังเกิดขึ้นในขันธสันดานแล้วกระทำทานสักการะบูชามหาโภควโหก็จะบังเกิดเป็นโภคทรัพย์สมบัติทั้งปวงไหลเนืองนองออกมามากมายยิ่งนักจะนับประมาณไม่ได้ในอนาคตสืบกันไปทุกๆภพทุกชาติอันว่าชาติที่บังเกิดเป็นลำดับนั้นกำหนดได้ในขณะที่บังเกิดยศบริวารเหมือนองค์อมรินทร์ธมานพจุติจากมนุษยโลกแล้วก็ได้บังเกิดในเทวโลกมีนางฟ้าเป็นบริวารประมาณ10โกฏอย่างนี้ชื่อว่ากุศลจิตเป็นกามาวจรให้บังเกิดประกอบไปด้วยบริวารยศกำหนดได้เพราะทานเจตนาสิ่งเดียวเป็นบารมีอาตมาภาพรู้อย่างนี้แหละพระธรรมเทศนานี้นาพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสแก่พระอินทร์แล้วข้อซึ่งว่าธรรมทานชนะทานทั้งปวงนั้นเหตุว่าธรรมทานที่ให้ได้โลกุตระสมบัติยิ่งขึ้นไปกว่าโลกิยะสมบัติ
ส่วนทานอย่างอื่นนั้นก็ตกแต่งให้ได้เพียงโลกิยสมบัติเท่านั้นข้อซึ่งว่ากระทำการกุศลแล้วได้บริวารยศคืออาศัยทานบารมีเป็นเข้ามูลการกุศลสิ่งอื่นเข้าช่วยอุดหนุนประคับประคองบพิตรพระราชสมภารจึงมีบริวารแวดล้อมโดยรอบบริเวณจุฬามหาจุฬามณีเจติยสถานเห็นปานนี้มหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าได้บรมธาตุอันเป็นลาภอันประเสริฐแล้วทรงพระอุตสาหะกระทําเจดีย์ที่บรรจุพระเขี้ยวแก้วขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พระเขี้ยวแก้วแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พระราชสมภารได้มาจากที่ไหนหรือว่ามีใครแบ่งปันให้พระองค์จึงได้นำเอามาบรรจุไว้ในเจดีย์เป็นสถานที่สักการะบูชาอย่างนี้เล่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาเบื้องบนพระองค์นี้โยมได้มาจากที่แบ่งปันพระบรมธาตุซึ่งท่านอาจารย์โทนพราหมณ์นั้นได้แบ่งปันให้แก่โยมมาพระมาลัยเถระนะเมื่อได้คำตอบนะจากพระอินทร์นะซึ่งกล่าวว่านะพระองค์ได้พระธาตุเขี้ยวแก้วนะโดยที่นะโทนพราหมณ์นั้นแบ่งให้นะพระมาลัยเถระนะจึงได้กล่าวคัดค้านนะหรือแสดงความคิดเห็นว่าอาตมาภาพได้ยินมาว่าพระองค์นั้นทรงลักหรือทรงขโมยเอาพระธาตุเขี้ยวแก้วมาจากโทนพราหมณ์ข้อความนี้เป็นจริงหรืออย่างไรพระอินทร์นะเมื่อถูกกล่าวหานะหรือนะถูกพระมาลัยเถระนะบอกว่าขโมยเอาพระธาตุเขี้ยวแก้วนะมาจากโทนพราหมณ์นะพระองค์จึงได้แก้ต่างนะโดยการกล่าวถามนะพระมาลัยเถระกลับคืนไปว่าถ้าเกิดจะกล่าวว่าโยมนั้นนะขโมยเอาพระเขี้ยวแก้วนำมาจากโทนพราหมณ์โยมก็จะขอถามกลับคืนไปว่าโทนพราหมณ์นี้ได้พระธาตุมาจากใครแล้วใครแบ่งปันพระธาตุนี้ให้แก่โทนพราหมณ์ล่ะซึ่งพระอินทร์นาก็ได้ถามกลับต่อไปว่าการที่พระองค์นำเอาพระธาตุเขี้ยวแก้วนะมาจากโทนพราหมณ์ซึ่งโทนพราหมณ์นะเป็นกรรมการหรือเป็นคนที่แบ่งพระธาตุในขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กษัตริย์นะทั้ง7พระองค์หรือ7พระนครและในขณะที่แบ่งอยู่นั้นโทนพราหมณ์ก็มีความคิดว่าพระธาตุเขี้ยวแก้วนะข้างขวาเบื้องบนนี้นะสมควรที่จะเป็นของตนเองจึงได้เหน็บเอาไว้ที่ศีรษะนะพระอินทร์เห็นดังนั้นนะก็เลยไปอัญเชิญนะพระเขี้ยวแก้วที่อยู่บนศีรษะของพราหมณ์นะโดยการอธิษฐานนะขอให้พระธาตุเขี้ยวแก้วนี้นะจงมาอยู่ในพระอบทองคำแล้วพระองค์จึงได้อัญเชิญมาไว้ที่จุฬามณีเจติยสถานนะแล้วพระอินทร์ก็ได้แก้ต่างว่าการที่คนจะกล่าวหาหรือจะมาบอกว่าพระอินทร์ขโมยเอามานั้นไม่สมควรเพราะอะไรเพราะว่าพระธาตุเขี้ยวแก้ว
ใครจะได้มาครอบครองจะต้องวัดกันที่บุญญาธิการใครมีบุญมากกว่าบุคคลนั้นก็จะได้ครอบครองเหตุที่ว่าใครมีบุญมากกว่าน่าจะได้ครอบครองนั้นก็เพราะว่าพระเขี้ยวแก้วนี้น่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายน่าต่างพูดกันหรือบอกว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐน่าแม้ว่าจะตีรันฟันแทงหรือจะฉกชิงน่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็จะยอมที่จะแลกมานะซึ่งพระอินทร์นะได้อัญเชิญมานั้นนะพระองค์ก็บอกว่าเป็นบุญญาธิการของพระองค์เองที่จะได้มาครอบครองฝ่ายโทนพราหมณ์นะเมื่อแจกพระธาตุเสร็จแล้วคลำดูที่มวยผมของตนเองนะรู้ว่าพระธาตุนั้นหายไปไม่สามารถที่จะบอกใครๆได้นะเพราะว่าตนเองนั้นนะเอามาก็เอามานะด้วยวิสาสะนะเมื่อมันหายไปก็จะต้องอุบเงียบเอาไว้นะทีนี้ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงโยมนะก็เลยขอธนานทองก็แล้วกันนะธนานทองที่ตวงนะพระธาตุเสร็จแล้วนะไม่มีใครเป็นเจ้าของก็เลยทูลขอพระมหากษัตริย์ทั้ง7นะว่าตัวโยมเนี่ยยังไม่ได้อะไรเลยนะขอธนานทองนี้นะแล้วเมื่อโทนพราหมณ์ได้ธนานทองนี้แล้วนะก็นำเอาไปสักการะบูชาฝ่ายพระมารัยเถระเมื่อได้คำตอบนะว่าคนที่มีบุญนะจึงจะได้ครอบครองและก็ทราบว่านะเท้าสักกะไม่ได้ขโมยนะดังนี้แล้วนะก็ถามคำถามนะต่อไปอีกนะว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญโอ้ดูก่อนมหาบพิตรนะธรรมดาว่าเทวดาและนางฟ้าที่อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยล้วนแล้วแต่ทำบุญทำกุศลมาเหมือนกันเป็นอันมากคือพูดง่ายๆมีบุญมีกุศลแล้วแล้วทำไมนะจึงยังมีการบูชาสักการะจุลามณีนะเจดีย์ข้างบนเป็นเนืองๆอีกเล่านะทุกคนนะมีบุญมีกุศลอยู่แล้วมิใช่หรือนะเป็นคนมีบุญมีกุศลอยู่แล้วนะทำไมจึงทำบุญทำกุศลกันอีกนะเทวดาทำบุญทำกุศลเป็นด้วยหรือนะพระอินทร์นะเมื่อนะพระมาลัยเถระนะได้ถามนะว่าเทวดาหรือนางอัปสรกัญญาต่างๆนะก็ทำบุญทำกุศลด้วยนะจึงได้ให้คำตอบว่ามีอุปมาอุปไมยนะเกี่ยวกับการทำบุญของเทวดาพันเตฆ่าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญอันธรรมดาว่ากายแห่งเทวดาทั้งหลายนั้นเป็นของละเอียดอ่อนยิ่งนักคือเทวดานั้นนะบางจำพวกนะตายลงเพราะความโกรธนะก็คือเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นนะความโกรธนั้นก็จะเผาหัตถยะวัตถุทำให้เทวดาบางจำพวกหรือเทวดาที่ชื่อว่ามโนปโทสิกะนั้นตายส่วนเทวดาบางจำพวกนั้นนะมัวเพลิดเพลินในทิพยสมบัติของตนเองนะเมื่อเพลิดเพลินในทิพยสมบัติของตนเองแล้วนะก็จะลืมบริโภคอาหารอันเป็นทิพย์โยมมีความสุขมีความเพลิดเพลินนะเป็นอันมากเพลิดเพลินขนาดไหนเพลิดเพลินขนาดว่าลืมกินนะเมื่อลืมกิน
หรือลืมบริโภคอาหารเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นนะก็จะตายลงไปเทวดาทั้งหลายนะมองเห็นว่าการที่ตนเองนั้นได้เสวยความสุขอยู่ในเทวโลกนี้นะก็ยังมีความตายอยู่เบื้องหน้าเพราะฉะนั้นการที่ตนเองจะประมาทละเมินการกุศลนั้นจึงไม่สมควรอปปุญญาเทวดาบางจำพวกยอมนะมีกุศลผลบุญที่ตนเองนั้นได้กระทำเอาไว้น้อยมิได้ตั้งอยู่ในศีลทานการบริจาคอุปมาเหมือนคนทุกขตะเข็นใจมีข้าวเปลือกข้าวสารประมาณทนานเดียวนะจะสามารถบริโภคได้ก็เพียงเพลาเดียวหรือสองเพลาเท่านั้นข้าวเปลือกนั้นก็จะหมดลงโดยรวดเร็วอุปมาฉันใดนะเทวดาผู้มีบุญน้อยนะก็ฉันนั้นส่วนเทวดาทั้งหลายที่สั่งสมบุญกุศลกิริยาวัตถุทั้งหลายมีทานและศีลเป็นต้นเอาไว้มากก็ย่อมสามารถที่จะเจริญอยู่ในสวรรค์ได้นานๆไม่กระทำการจุติเสียโดยเร็วยะถาปหูทัญญาอุปมาเหมือนกับบุคคลที่มีข้าวเปลือกใส่ไว้ในยุ้งฉางเป็นอันมากก็จะสามารถที่จะบริโภคข้าวสารเหล่านั้นได้นานวันมิได้หมดสิ้นไปโดยเร็วพระคุณเจ้าผู้เจริญอีกประการหนึ่งเล่าบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ถ้ามีข้าวเปลือกข้าวสารเลี้ยงชีวิตน้อยแต่ทว่ารู้จักศิลปะวิชามีความรู้ฉลาดหลักแหลมก็สามารถที่จะกระทำกสิกรรมวานิชยกรรมทั้งหลายหรือการงานต่างๆเพื่อที่จะหาให้ได้ข้าวเปลือกหรือข้าวสารมาไว้ในยุ้งฉางได้เพิ่มเติมเหมือนเดิมเพราะศิลปะวิชาปรีชาความรู้ทั้งหลายเหล่านั้นชั้นใดก็ดีพวกเทวดาที่มีบุญน้อยทั้งหลายก็เหมือนกันหากมีปรีชาหรือมีปัญญาก็สามารถที่จะบริโภคอาหารอันเป็นทิพย์ของตนเองไปด้วยและได้กระทำบุญสืบต่อไปให้กับตนเองด้วยนะเพราะฉะนั้นนะการที่เทวดาและนางฟ้าทั้งหลายนั้นได้ทำการสักการะได้ทำการบูชานะจุฬามณีเจติยสถานนั้นนะก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตนเองนั้นได้บุญได้กุศลซึ่งบุญกุศลเหล่านี้ก็จะส่งผลให้เทวดาเหล่านั้นได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปตังสุตตวาพระมาลัยเถระนะได้สดับตรับฟังคำของท้าวอมรินทร์แสดงข้อความในเรื่องการกำหนดกุศลแห่งเทวดาทั้งหลายดังนั้นแล้วนะก็เป็นผู้มีความชื่นชมยินดีมีความเลื่อมใสโสมนัสยิ้มแย้มนะแล้วก็ได้ถามนะต่อไปว่าเมื่อไรนะพระองค์ศรีอริยะเมตไตรโพธิสัตว์จึงจะได้เสด็จมาตัวโยมนี้นะก็ได้รออยู่นาเป็นเวลานานแล้วนาเมื่อไรนาพระโพธิสัตว์จึงจะเสด็จมานานี้นาก็เป็นนาการไต่สวนทวนถามหรือเป็นการพูดคุยนาของท้าวสักกะนาเทวราชกับพระมาลัยเถระนาซึ่งก็ได้นาพูดคุยนาสนทนากันนาถึงเรื่องต่างๆนาซึ่งนาอัตมาภาพนาได้น
นะแสดงพระธรรมมานะก็เป็นเวลาพอนะสมควรนะด้วยบุญกุศลนะที่เกิดขึ้นนะจากการที่โยมได้สดับตรับฟังนะการสนทนานะปุจฉาวิสัชนาของพระอินทร์กับพระมาลัยในครั้งนี้นะขอบุญกุศลเหล่านี้นะก็ขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ญาติโยมนะจงประสบพบนะแต่ความสุขความเจริญสามารถที่จะดำเนินเดินมุ่งไปสู่พระนิพพานในอนาคตอันใกล้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุ